สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับร้านในที่แปลกๆนะอันนี้กำลังชุดที่กำลังจะออกไปออกกำลังกายนะคะแต่มีอะไรวิธีง่ายๆนะคะในการข้าวโพดบ้านเราก็มีอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดแบบมาญี่ปุ่นหุยอยากชิมข้าวโพดญี่ปุ่นหวานไหมในโรงแรมอาจจะมีแค่ไมโครเวฟโอเคแล้วก็จะนี่นะคะนี่ข้าวโพดนะแล้วก็นี่ก็คือแรปนะคะเราก็จะมาทำกันแบบนี้นี่นะเราก็ข้าวโพดนะคะเราไปล้างน้ำมาเรียบร้อยนะจุ่มน้ำมานะคะนี่นะแล้วเราก็มัดห่อเลยค่ะนี่ใช้สลันมัดห่ออย่างนี้นะคะห่อตึงใช่ไหมนี่หน้าหลังนี่นะคะเสร็จแล้วใช่ไหมเอาเข้าอันนี้นะคะไมโครเวฟเราจะทำสองฝักแล้วกันเนาะนี่ลองดูนะคะลองดูใครที่ว่าอยากลองที่บ้านเราก็ได้ข้าวโพดบ้านเราก็ทำได้นะคะลองดูถ้าบ้านไหนมีไมโครเวฟนี่แล้วเราออกไม่เอี่ยมเนี่ยรัดนั่นน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็ทำนี่นะคะจริงๆหักครึ่งก็ได้นะคะตัดครึ่งก็ได้แต่เราจะใส่แบบนี้เลยนะโอเคเข้าเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยความที่เราอยากให้มันคือมันอบเร็วเราทำสองชั้นเลยค่ะนี่ทำสองชั้นนี่อุ้ยนี่ทำสองชั้นนะคะลืม มีการลืมด้วยนะทำสองชั้นนะคะสองชั้นได้เลยนี่แล้วเข้าไมโครเวฟนะคะลองดูนะคะลองดูอันนี้ก็คือครั้งแรกของร้านเหมือนกันแต่ว่ามีเพื่อนแนะนำมาคนญี่ปุ่น2นาทีนะคะเดี๋ยว2นาทีนี้มาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันใช้ได้หรือยังมาค่ะทุกคนไม่ใช่2นาทีนะคะผ่านไป5นาทีนะคะแล้วปรากฏว่ากลิ่นเขาจะหอมออกมาค่ะเวลาเราเวฟอะพอมันหอมมาปุ๊บมันใช้ได้แล้วเพราะว่าประมาณ5นาทีนะคะประมาณ5นาทีนี่นะคะอย่างนี้เลยค่ะหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวร้อนด้วยแล้วเห็นเขาบอกว่ามันจะไม่ยุบด้วยนะมันจะปกติเวลาเราต้มข้าวโพดอะค่ะมันจะแฟบลงใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ไปแช่น้ำเกลือใช่ไหมแต่นี่ข้าวโพดญี่ปุ่นนี่หวานนะคะหวานธรรมชาติเลยเดะหวานมากๆนะคะนี่สุกแล้วแล้วก็ควันออกขมุงฉุงฉิงเลยนี่เห็นควันไหมเอ่ยแต่ตอนนี้เหงื่อรัดออกเยอะมากเนี่ยค่ะควันออกแล้วตอนนี้ก็สุกนะคะกินได้นะคะเพราะว่าลองเอาไปทำดูนะคะโอ้พอดีค่ะบอกเลยว่าเว้ยเดี๋ยวกินกัน5นาทีหวานค่ะหวาน5นาทีนะคะหรือถ้าใครแบบว่าเฮ้ยอยากได้มากกว่านี้นิดนึงก็6นาทีก็แล้วแต่เราแต่กลิ่นมันจะออกมาเวลาเราเวฟไปอะค่ะกลิ่นเขาจะหอมลองทำดูนะคะง่ายๆไม่ต้องใช้น้ำนะคะแล้วก็นี่สุกแล้วร้อนด้วยโอเคลองเอาไปทำดูนะคะว่าอร่อยไหมมาบอกอัพพีมาใต้คอมเมนต์ก็ได้5นาทีขึ้นไปนะคะ5นาทีหรือ6นาทีเอาที่ตัวเองชอบเลยค่ะไม่ต้องใช้น้ำนะคะแค่เอาข้าวโพดเนี่ยไปใส่ในน้ำเอาน้ำชุบแล้วก็เอามาพันแรปนะคะสลานรับนะคะภาษาญี่ปุ่นนะถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็แรปใช่ไหมนะคะพัน2รอบนะคะเอาไปใส่เขาเรียกว่าอะไรอะเตานะคะเตาอบไมโครเวฟธรรมดาเนี่ยค่ะ5นาทีนะคะ5นาทีนะแค่5นาทีคุณก็จะได้ข้าวโพดโดยที่อร่อยค่ะสุกแล้วด้วยนี่สีต่างกันเลยเห็นไหมไปแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะกด Subscribe นะคะกดไลค์ให้รัดนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่รักกันนะคะอาจจะเห็นแค่นิดๆหน่อยคือไม่เห็นนะรัดเหงื่อเต็มเลยนะคะรัดไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย